ยิ่งสายคนก็ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับร้านตรังหมูย่างเนี่ยเราโมจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเก็บภาพจากเบื้องสูงนะฮะเบื้องบนข้างบนนะฮะบนอากาศเราจะเห็นหมูย่างนี่อร่อยมากเขาบอกดูที่ยุบลงไปแล้วอย่างอื่นเรากำลังไม่มีเวลาทานนะฮะโมจะนั่งคุยคนจะเข้ามาตลอดเลยนะทุกคนยิ่งสายคนยิ่งเยอะนะบรรยากาศมีขนมจีนด้วยนี่หว่านี่นะฮะทุกคนดูสิมีหมูย่างกันตรงนี้เลยจ้ะทุกคนจ้ะร้านจะอยู่ตรงแถวในเมืองไม่ไกลนะทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าเนี่ยธนาคารกรุงเทพในเมืองตรังหาไม่ยากเลยทุกคนแล้วก็ร้านจะตรังหมูย่างอาหารเช้าเมืองตรังนะฮะตรงไปตรงนี้ก็จะไปโรงแรมณทับเที่ยงเดินไปได้เลยทุกคนประมาณกิโลกว่าๆนะฮะเดินไปผ่านวัดกุฏิโรงเรียนปัญญาวิทย์ตรงนั้นก็จะทำสวนเป็นที่ที่เที่ยวที่พักพิงแห่งใหม่นะฮะเป็นคล้ายๆเป็นสวนเป็นบ่อสวยๆเลยตรงนี้ฮะวัดกุฏแยกไปเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาก็ไปทางโรงพยาบาลตรังนะทับเที่ยงตรงนั้นจะแยกว่าเรียกว่าแยกกองทุนไงฮะทุกคนแยกกองทุนเดินถึงกันหมดเห็นไหมนักเดินทางต้องเดินนะฮะไม่ใช่แบบว่านั่งแต่รถนั้นจะหลงทางได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวนะความงดงามระหว่างทางเดินของนักเดินทางในแนวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบไม่ลืมที่จะเก็บรายละเอียดทุกคนนะฮะหมูย่างไร้กระดูกนะครับเป็นหมูย่างเป็นตัวเลยทุกคนน่าทานมากกรอบแล้วก็มีความนุ่มอร่อยนะฮะไม่ใช้น้ำจิ้มเลยเอกลักษณ์ของเมืองตรังก็คือหมูย่างก็จะไม่ใช้น้ำจิ้มนะฮะแล้วเข้าไปดูกันทุกคนรู้ว่ามีขนมจีนด้วยหรอแล้วนี่ฮะเมนูมีข้าวแกงด้วยนะข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงนะฮะอร่อยทุกอย่างเลยแหละเราแอบกินแกงเหลืองด้วยเมื่อกี้จริงๆตอนเช้าก็จะเน้นพวกอาหารเช้าเป็นเซตอยู่แล้วเนาะขนมจีบซาลาเปาเซตใหญ่มาเป็นขนมจีบ